กราบคารวะผู้รู้ทุกท่านเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อทัศนีจันทานะคะอายุ50ปีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีระดับ7หลักสูตร7ปีนะคะอยู่ปีที่1ค่ะวันนี้จะมาขอส่งการบ้านแชร์สภาวธรรมเนาะเรื่องที่ในครอบครัวเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เมื่อวันก่อนค่ะวันก่อนมีเรื่องกับคุณแม่เรื่องนี้คงจะตั้งชื่อว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรเพ่งโทษหรือว่าอ่านใจคนอื่นแทนตัวแทนที่เรายังไม่ทันรู้เลยว่าอะไรแต่เราไปอ่านใจว่าท่านต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันก่อนเนาะแตงจะมีงานไปธุระไปอะค่ะแล้วเราก็เตรียมผักเตรียมอะไรที่จะมาทํากับข้าวเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันดูสายๆเราก็เลยเรียกแม่มาช่วยคือแม่จะมีบ้านอยู่หลังเล็กๆอยู่ข้างบ้านอีกหลังนึงเนาะเราบอกว่าเออยายมาช่วยเด็ดผักหน่อยก็คือจะรีบๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายายมาช่วยเด็ดผักหน่อยแล้วก็เดินเก็บมะเขือพวงเก็บผักเก็บอะไรขึ้นมาบนบ้านเนาะเราก็จะให้ท่านมาช่วยเด็ดแต่คราวนี้พอขึ้นมาปุ๊บเหมือนเราก็ใจร้อนอ่ะใจร้อนว่าอยากให้ท่านขึ้นมาเร็วๆเนาะพอขึ้นมาเสร็จเหลียวหลังไปเอ๊ะยายนี่ไม่ได้ยินหรือเปล่าเฮ้อเรียกไม่ขึ้นมาเลยระบ่นค่ะบ่นแต่ตอนแรกมองไม่เห็นนะพอบ่นไปปุ๊บปรากฏว่าท่านมายืนอยู่ข้างหลังท่านมายืนอยู่ข้างหลังค่ะโอ้โหทะมึงทึงเลยโอ้ตายแล้วโกรธนะท่านโกรธเลยค่ะท่านได้ยินคำพูดของเราที่ว่าเอ๊ะยายนี่เรียกไม่ได้ยินหรือเปล่าเฮ้อคือเหมือนเราบ่นเหมือนเราจะต่อว่าหรือเปล่าก็น้ำเสียงก็มีประมาณนี้ค่ะเอ๊ะยายนี่เรียกไม่ได้ยินหรือเปล่าทำไมไม่ขึ้นมาแต่พอเราหันหลังกลับไปท่านยืนอยู่ข้างหลังท่านโกรธค่ะแล้วท่านก็เดินมาปึ้งปึ้งมานั่งลงเด็ดผักแบบไม่พอใจค่ะเด็ดโยนเด็ดโน่นเด็ดนี่อ่ะเราก็มองยายนี่โกรธเราตรงนี้หรือเปล่าวะเราก็อ่านใจตัวเองเนาะก็ยังเงียบๆอยู่ท่านก็โยนค่ะทำโน่นทำนี่ดึงปึ้งปังปึ้งปังก็เลยว่าเอ้าแล้วเป็นไรโกรธเหรอที่เรียกมาใช้มาบอกมาช่วยงานนะโกรธเหรองั้นก็เดี๋ยวทำเองก็ได้เดี๋ยวหนูทำเองก็ว่าเนาะท่านบอกว่ากูจะฆ่าคนกูจะฆ่าคนโหเสียงดังเลยแบบถือมีดด้วยเนาะเราก็เลยอ้าวแล้วทำไมเสียงดังวันนั้นแตงก็รู้สึกทีแรกไม่ได้คิดอะไรกับมันแบบว่ามันเหมือนมันโมโหเนาะเหมือนว่ามันไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมันคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าพอเราก็ไม่ระงับใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เห็นแล้วก็เลยว่าเสียงดังใส่ท่านเอ้าถ้างั้นไม่พอใจไม่ดีก็ฆ่ามันเลยก็บอกเงี้ยเนาะบอกแม่ให้ฆ่ามันเลยให้ฆ่าเราทำอะไรก็ไม่ดีฆ่าเลยฆ่ามันเลยมึงอย่าท้ากูนะแม่ก็เสียงดังใส่ถือมีดเลยนะเราก็เหมือนวันนั้นปกติแดงจะไม่ค่อยตอบท่านนะแต่วันนั้นเหมือนตาต่อตาใส่ก็เลยมองท่านแบบเหมือนกับจะสู้กันนะคะสู้กันเลยสุดท้ายท่านก็โมโหใหญ่แล้วท่านก็หนีลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันเราก็รีบทำกับข้าวของข้าเราก็ไปทำงานของเราแต่ในวันนั้นนะคะทั้งวันเราก็ทุกข์ใจว่าเพราะว่าปกติแดงจะไม่เคยเสียงดังไม่เคยตอบคือท่านพูดอะไรมาถึงจะโกรธยังไงถึงจะอะไรยังไงเราก็เงียบอย่างเดียวแต่วันนั้นไม่รู้คิดยังไงค่ะตอบออกไปแบบไม่คิดชีวิตเลยเสร็จแล้วมันก็ทุกข์อยู่ทั้งวันเนาะก็คิดว่าโอ๊ยตายแล้วพอค่ำมาจะเข้าบ้านแล้วอุ๊ยไม่อยากเข้าบ้านแล้วว่ะเข้าบ้านต้องเจอศึกหนักแน่ๆเลยทุกมันต้องแบบว่าระวังระเบิดไปแล้ว วางระเบิดเวลาไปแล้วอ่ะที่บ้านแล้วเข้าบ้านไม่ได้แน่ๆแบบทำไงดีวะทุกข์ใหญ่เลยค่ะว่าจะไม่อยากเข้าบ้านจอดรถพอขับรถก็มาเดี๋ยวบ้านจอดรถนั่งอยู่ในบ้านก็นั่งอยู่ในรถบอกพ่อบ้านให้พ่อไม่อยากลงรถเลยว่ะลงไปก็แบบเจอแม่เจอยายแล้วจะทำยังไงทำหน้าเข้าหน้ากันไม่ติดแน่เลยอย่างเงี้ยเราอ่านใจว่าท่านจะต้องมาทำเขาเรียกว่าอะไรกระทบกระแทกเด็กดันเราปึ้งปังปึ้งปังแต่เราเงี้ยเราคิดมาทั้งวันอ่านรูปเลยว่ามาเป็นแบบนั้นแบบนั้นแต่ท้ายตัดสินใจลงรถมาท่านก็ไม่ทำอะไรนะท่านก็นั่งอยู่ที่บ้านนะท่านก็ดูทีวีอะไรของท่านอยู่เราคือจริงๆแล้วในใจของแดงตั้งแต่มาก็คิดว่าเรานี่แหละผิดเองที่ว่าเราไปตอบท่านตอบไปพูดนะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนอยู่แล้วเนาะจริงๆท่านเราเคยยอมท่านตลอดแต่วันนั้นเกิดพูดเสียงดังแล้วก็แรงมาก
แรงแรงหลายคำอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าคงรับไม่ไหวแม่ต้องรับไม่ไหวแน่ๆอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่านใจแม่ไปว่าแม่ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วตัวเองก็เอองั้นเราก็ต้องยอมคือพูดกับตัวเองคุยกับเองเราต้องยอมไอ้แตงแกต้องเข้าไปหาแม่แกต้องเข้าไปพูดกับแม่แกต้องไปแบบว่าเหมือนชวนคุยอะเรื่องอื่นๆที่เหมือนให้มันลืมเรื่องนั้นเหมือนกับทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ยค่ะตัวเองบอกตัวเองว่ามาแล้วต้องทำนะไม่งั้นแกเข้าไม่ได้แน่ๆเลยเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าปกติถ้าแตงเคยโกรธกับแม่ทีไรหรือว่าโกรธกับใครก็แล้วแต่แตงจะไม่พูดคือไม่คุยอะไรกับใครหยุดคุยเลยทั้งวันทั้งหลายๆวันเลยค่ะเป็นแบบนั้นแต่เราด้วยที่ว่าเราจะต้องมาปรับนิสัยตัวเองที่ว่าเราเคยเป็นแบบนั้นเราจะไม่เป็นเพราะว่าถ้ามันยิ่งนานวันที่เราไม่คุยไม่พูดอ่ะยิ่งนานวันมันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตึงกันไปเรื่อยๆค่ะตึงกันไปทั้งบ้านไม่คุยไม่พูดต่างคนก็ต่างจะมีอันนั้นใส่กันมีอคติใส่กันตลอดดังนั้นแดงก็เลยมาก็เลยว่าแม่พรุ่งนี้จะมีไปสถานธรรมด้วยกันไหมหรือจะมีงานที่สถานธรรมแม่ก็ไม่ไปหรอกเขาก็ตอบแค่นี้เนาะแล้วก็พยายามคือเอาละหนึ่งคำพูดละที่พูดด้วยก็ผ่านไปคืนหนึ่งเช้ามาก็เลยถามอีกสรุปแล้วท่านก็ตอบมาดีๆไม่มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีที่อย่างที่เราคิดไว้ค่ะก็เลยมาขอเล่าแชร์สภาวะธรรมประมาณนี้อยากจะให้ครูช่วยชี้แนะว่าความคิดแบบนี้มันจะควรที่จะเราจะปรับปรุงแบบไหนยังไงอีกต่อไปอะค่ะขอคำชี้แนะด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอโอกาสนะคะโอ้ยน้องแตง ฟังแล้วพี่เกือบไม่กล้าเลยเนี่ย มันอย่างมันมีอยู่ประโยคนึงมันมีอยู่ประโยคนึงที่น้องแตงว่าควรคุยในเรื่องต่างๆแล้วให้ท่านลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทำไปแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วมันประสบความสำเร็จไหมคะได้ค่ะแต่คือเรากลับมาแล้วแม่ไม่มีอาการอย่างที่ว่าหวังอย่างที่เราคิดไว้แต่แรกไงคะพอเราก็เข้าไปหาแล้วท่านก็ไม่ได้ปกติท่านจะมึนตึงตลอดถ้าท่านโกรธท่านก็จะไม่พูดไม่อะไรเลยไม่ตอบอะไรเราเลยแต่วันนั้นพอเรากลับมาเราเข้าไปพูดด้วยท่านก็ตอบมาก็ให้คำตอบแต่ไม่มีปฏิกิริยาที่เราอย่างที่เราวาดฝันไว้อะก็เลยเป็นการที่มาแดงเพ่งโทษแม่ว่าแม่จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ่านใจแม่ค่ะก็เลยแต่มันไม่ใช่จากอย่างที่เราคิดมันเหมือนซ้อนไปซ้อนมาหลายตลบมากเลยอันนี้ความคิดส่วนตัวของพี่นะพี่ว่ามันเหมือนน้องแตงจะไม่เข้าถึงต้นเหตุอะเหมือนแก้ไม่ถูกจุดไปนิดนึงในความเห็นของพี่นะคะที่น้องแตงบอกว่าเอ้ยจะชวนคุยท่านไปเรื่อยๆให้ท่านได้ลืมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มันจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้พี่ว่าถ้าน้องแจน้องแตงต้องยอมและต้องยอมที่ตัวเองและต้องล้างสำนึกด้วยใจตัวเองจริงๆว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่คือกับพ่อกับแม่ก็คือเทวดาในบ้านมันไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้แล้วเราต้องยอมทุกกรณีอ่ะในความคิดของพี่นะมันต้องยอมทุกกรณีโดยไม่มีข้อแม้กับพ่อกับแม่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะและเดี๋ยวให้ท่านอื่นช่วยวิเคราะห์ถ้าจะแก้ให้ตรงจุดอย่างที่ในความคิดของพี่นะพี่ว่านอกจากน้องแตงล้างใจยอมทุกอย่างแล้วน้องแตงต้องเข้าไปขออโหสิกรรมท่านด้วยใจที่สำนึกจริงๆว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่คือไม่ว่าด้วยกายวาจาใจอะไรคือที่ทำน่ะเอาจริงๆคือมันไม่สมควรน่ะที่เราจะไปขึ้นเสียงหรือไปอะไรกับท่านเลยอ่ะมันแล้วยิ่งเรามาปฏิบัติแบบนี้ด้วยเราต้องยิ่งมีสติมากขึ้นกว่านี้อีก
ถ้าจะให้โล่งให้โปร่งจริงๆแล้วก็ให้ถูกจุดจริงๆที่ว่าต้องขออโหสิกรรมท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆขอโทษท่านใช่ต้องขออโหสิกรรมจริงๆคือต้องยอมจริงๆอ่ะยอมด้วยใจจริงๆว่ามันไม่ใช่มันณตอนนั้นเหตุมันเกิดมาแล้วคือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเป็นสิ่งที่มันเรากลับไปย้อนเหตุการณ์นั้นไม่ได้อีกแล้วแต่ที่เราจะทำต่อไปก็คือแก้โดยการที่เราที่กับคนอื่นทำไมเราขอได้เราขออโหสิกรรมเราขอโทษเราขออะไรได้กับคนอื่นแต่กับท่านทำไมเราทำไม่ได้เราต้องทำได้ยิ่งกว่าคนอื่นอันนี้ความคิดของพี่นะคะครูก็ช่วยกันพิจารณาด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอโอกาสนะคะเจริญธรรมค่ะอาแตงใช่ค่ะออดเห็นด้วยกับพี่โสนะว่าควรจะไปขอโทษท่านนะคะว่าโอ้เมื่อเช้านี้ขอโทษจริงๆนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหนูก็รีบๆนะแม่ก็เลยพูดอะไรที่ไม่สมควรไปกราบขอโทษแม่นะค่ะดอกไม้ธูปเทียนไปเลยค่ะสำหรับอ่อนนะคะเด็ดดอกไม้ไปกราบที่เท้าท่านเลยนะคะกราบที่เท้าแม่เลยแล้วก็กอดท่านด้วยค่ะบอกว่าโอ้ขอโทษนะเมื่อเช้านี้คิดอะไรก็ไม่รู้แหละผีมันเข้าสิงเนาะผีนางเวรนางไม่นางเวเทิกาผ่านมา2วันแล้วออนโอ้ผ่านไป2วันแล้วแล้วก็ตอนนี้กี่วันก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราสำนึกได้ตอนนี้ก็พูดเถอะกลับไปมันจะดีขึ้นค่ะมันจะคลายแล้วก็ตัวเราก็ได้ยอมจริงๆด้วยยอมจากใจของเราด้วยสำนึกผิดด้วยค่ะแล้วก็ไปขอโทษท่านนะคะค่ะนั่นแหละผีนางเวรมันเข้าสิงนางเวรนี่มันร้ายจริงๆนะมันให้เราทำชั่วได้ทุกเรื่องจริงเลยนะไม่ได้ดั่งใจไงนั่นแหละพอไม่ได้ดั่งใจมันก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องที่อาจารย์พูดนะอันนี้มาลงไปได้ก็จริงๆแล้วมันน้อยใจแม่บอกว่าพอแม่ได้ยินคำที่ว่าเราบอกว่าเอ๊ะยายนี่ไม่ได้ยินหรือเปล่าที่บอกให้ขึ้นมาช่วยเด็ดผักแล้วคราวนี้แม่ก็พูดลามไปบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าฉันทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คงจะพึ่งใครไม่ได้เหมือนว่าน้อยใจว่าเราจะไม่ดูแลท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ในใจเราเกิดกิเลสมันบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้ทั้งที่เราก็ดูแลอยู่คนอื่นเราก็ยังดูแลได้จริงๆเราก็ไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดว่าเราก็ว่าเราจะดูได้อยู่นะแต่แม่เกิดพูดว่าจะดูเราจะดูแลท่านไม่ได้อย่างเงี้ยท่านก็โกรธแล้วเราเกิดน้อยใจว่าทำไมถึงต้องว่าเราจะไม่ดูแลนะก็ทั้งนั้นที่เราก็เป็นเหมือนลูกคนเดียวนะมีน้องชายคนนึงแต่เขาไปอยู่กับเมียเขาที่ไกลอะค่ะไกลอยู่ไม่ได้มาดูแลคือเราเหลือเราคนเดียวเราก็เหมือนต้องอยู่กับแม่ต้องดูแลแต่แม่เขาแม่พูดมาแต่นั้นเกิดน้อยใจว่าเอ๊ะแม่ทำไมถึงว่ายังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะล้มหมอนนอนเสือเราก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้แต่ทุกวันนี้นะคะท่านจะช่วยเหลือตัวเองทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะแต่ก็ไม่ขาดอยู่ค่ะตรงนี้คือพ่อแม่กับพ่อท่านจะเหมือนดูแลตัวเองอะค่ะท่านก็จะซักผ้าคือของใครของใครเลยก็ซักเอาเองตากับยายก็ซักอาบน้ำเสร็จท่านก็ซักตากของใครของใครไม่ได้รอให้ลูกมาทำให้เราก็เลยเหมือนไม่ได้ดูแลท่านตรงนี้ท่านก็ว่าท่านพึ่งตนตลอดท่านจะไม่ได้ให้เรามาช่วยแต่พอมามีเหตุการณ์แบบนี้ท่านก็เลยจะบอกว่าต่อไปกูก็คงไม่ต้องมันก็คงไม่ต้องนั่นหรอกกูคงทำไม่ได้มันก็คงไม่ดูแลกูอะไรแบบนี้ท่านก็จะพูดมาแรงๆหน่อยแล้วก็ทำไมถึงยังไม่ถึงเวลาแม่ถึงจะต้องมาพูดแบบนี้นะอะไรแบบนี้เราก็เลยเหมือนงอนเหมือนน้อยใจอ่ะก็เลยตอบแม่ไปพอดว่าเนาะท่านพูดออกมาก็ดีแล้วล่ะเราก็จะได้รู้ใจท่านไงคะตอนนี้ก็ไปขอโทษแม่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะแม่นะหนูขอโทษนะที่หนูทำไม่ดีวันนั้นก็ว่าไปหนูใจร้อนไปหน่อยพอดีจะรีบอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ก็เป็นความจริงที่เราพูดความจริงนะคะแต่จริงๆก็คือเราก็ต้องยอมนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ฝึกยอมนะคะตอนนี้นะเราต้องยอมที่จะ
ลดตัวลดตนของเราไม่ว่าเราจะถูกหรือจะผิดก็ช่างเถอะเราจะต้องไปกราบขอโทษแม่อันนี้คือสิ่งที่อาแตงจะต้องได้ทำอ่อนคิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับท่านว่าเรานะสำนึกผิดจริงๆนะไอ้ที่เราทำไปนะมันไม่ดีส่วนของท่านก็เป็นส่วนของท่านแต่ส่วนของเราที่ผิดนะฮะเราไปสำนึกตรงนั้นในส่วนของเรานะส่วนของท่านอีกเรื่องนึงนะแต่ส่วนของเราที่เราทำผิดคิดผิดนะเราไปขอโทษท่านค่ะเราไปทำตรงนั้นแล้วมันจะโล่งค่ะเราก็คิดอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้มันหาทางเข้าไม่ถูกแบบว่ามันไม่เคยทำอะค่ะแล้วจะเข้าไปยังไงดีนะจะเริ่มยังไงดีอย่างเงี้ยเราไม่เคยทำอะค่ะก็เลยมาขอคำชี้แนะเดี๋ยวได้ปัญญาจากพี่ๆแล้วเดี๋ยวจะทำค่ะแต่ตอนนี้ก็แม่ไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเมื่อวานไม่สบายเหรอคะเมื่อวานนี้หมอนัดไปส่องกล้องค่ะท่านมีปัญหาทางเดินปัสสาวะพอไปส่องกล้องจะต้องส่องประจำเหมือนหมอบอกว่าให้ถ่างให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้แย่มันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีบเพราะว่าท่านเป็นมาหลายปีแล้วค่ะต้องนัดไป2เดือน3เดือนครั้งเดือน2เดือนครั้งอะไรประมาณแต่เมื่อวานนี้พอไปเสร็จให้ลูกชายพาไปค่ะพอไปเสร็จท่านก็ลูกชายโทรมาบอกว่าแม่ยายได้นอนโรงพยาบาลนะเอ้าแตงก็เลยวิ่งกลับมาบ้านไปขายของแล้วแต่พอดีไม่ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยกลับมาเตรียมของให้เพราะว่าไอ้ลูกชายมันก็คงจะไม่ได้อะไรไปให้ท่านเท่าไหร่ของใช้ส่วนตัวค่ะหมอไม่ให้เฝ้าแล้วก็มาทำกับข้าวด้วยอะไรด้วยเพราะว่าท่านก็ไม่ทานเนื้อสัตว์เหมือนกันก็ไปโรงพยาบาลก็ไม่นั่นแต่ก็คิดผิดอีกค่ะว่าเราจะต้องยุ่งยากแน่นอนเลยอะไรแต่ก็มาทำกับข้าวไปให้แม่แต่แล้วโทรถามแล้วแม่บอกว่าทางโรงพยาบาลก็มีอาหารเจให้กินเหมือนกันก็เราก็คิดไปว่ากลัวจะอดห่อไปใหญ่เลยค่ะเมื่อวานยังไม่ได้ไม่ใช่ที่โทรไปคุยกันแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้กลับมาเดี๋ยวถ้าท่านกลับมาก็จะเอาสิ่งที่พี่คุณรู้แนะนำก็จะนำมาใช้ค่ะจะหาทางเข้าให้ถูกทางให้ถูกท่องถูกต้องค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ว่าแบบเนาะเราแบบอาจจะยังไม่เคยทำแต่ว่าจริงๆคุณรู้ก็ให้ปัญญาหลายๆครั้งนะคะจากห้องโรงเรียนของหนูก็ให้อยู่เพราะว่ามีตัวอย่างของพี่ที่ว่าเขามีปัญหากับพ่อกับแม่เราก็ฟังกับเขาอยู่แล้วก็พยายามเอามาคิดว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเรื่องแข็งๆเรื่องที่ว่าเราไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ค่อยเหมือนเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่เคยกอดเคยคุยเคยอะไรกันอย่างเงี้ยเราจะอยู่แบบบ้านๆแบบบ้านนอกเราเนาะเราไม่เคยแบบว่าเช้ามาก็ต้องกอดหอมกันบอดปฏิพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ไม่เคยทำอ่ะมันก็เลยมันจะเข้าไม่ได้คือเราหาช่องไม่เจอเลยว่าเราต้องปรับเข้าแบบนี้นะเนี่ยก็แต่พอเรามาศึกษาเราได้ตัวอย่างได้ความรู้จากพี่ๆหลายๆคนแล้วก็จะก็นำมาใช้แต่ว่าบางทีมันก็ยังไม่ทันแต่วันนี้ก็จะเดี๋ยวให้ท่านรับท่านออกมาจากโรงพยาบาลได้ก็จะขอโทษท่านให้แล้วก็จะพยายามทำให้ท่านเข้าใจเราว่าเราสำนึกผิดประมาณนี้ค่ะขออีกกำลังใจค่ะเชิญคุณรู้เฉงค่ะเอาเต็มที่สุดขออีกนิดนึงค่ะยังมีแถมอีกเหรอคะยังมีขอให้ท่านเข้าใจอีกเหรอคะเนี่ยมีเยอะจะมีเยอะจังพี่ขอโอกาสเล่าของพี่นิดนึงนะพอพี่ฟังน้องแตงแล้วมันคือพี่ไม่อยากให้มาให้น้องแตงมาเจอสภาพเหมือนพี่เพราะพี่เจอแบบนี้แต่พี่ไม่ได้เหมือนน้องแตงตรงที่ว่าคือมีปัญหาแต่ปัญหาของพี่ก็คือพี่แม่พี่เสียไปนานแล้วก็พี่มีพ่อแล้วอันนี้ก็เคยเล่ามาหลายครั้งแล้วว่าใจที่ไม่ชอบเพราะว่าเพราะพ่อไม่รักพี่พ่ออยู่กับแม่เลี้ยงพ่ออยู่กับลูกเลี้ยงไม่รักพี่แล้วพี่ก็เลยไม่ดูแลท่านเลยไม่เคยกอดไม่เคยอย่างที่น้องแตงว่าพี่เกือบจะสายพี่มารู้ตัวเมื่อพี่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วพ่อพี่ถึงภาวะที่จะต้องให้พี่ได้บำเพ็ญคือท่านติดเตียงพี่ได้มาสำนึกตอนที่ท่านติดเตียงซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าท่านรับรู้100%หรือไม่พี่ได้มารู้จักกราบพ่อกอดพ่อเมื่อตอนที่พ่อไม่เต็มร้อยแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยพี่คือแบบมันเป็นอะไรที่เราที่ผ่านมาเราแก้ไม่ได้แ
ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตเราจะทำให้ดีที่สุดพี่เริ่มกอดเริ่มอะไรกับพ่อเหมือนที่คือที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีที่ว่าถ้าผิดขอโทษก็แค่เข้าไปถึงก็ลูบๆคลำคลำแขนแล้วก็มองหน้าจ้องตาแล้วบอกว่าผิดแล้วเที่ยวนี้ไอ้ที่ว่ากราบขอโทษขอขมาอะไรไม่เคยเหมือนกันแต่ก็เป็นที่รู้ว่าเราบ้านๆเราก็เข้าไปในลักษณะที่ว่าผิดแล้วนะแต่เขาก็รู้ได้ว่าอ๋อโอเครับผิดจริงๆคือถ้าสมมติว่าน้องแตงจะเข้าหาเนี่ยแทบจะไม่ต้องหาช่องทางเลยน้องออนว่าไหมคะคือมันได้ตลอดเวลาไม่ต้องหาช่องทางไม่ต้องรอเวลาเลยแค่ที่ว่าเราเจอกันแล้วเราก็ทำได้เราทำได้เลยถ้าใจเราถ้าใจเรายอมจริงๆถ้าใจเรายอมจริงๆแค่คำพูดแค่การสัมผัสคือการที่แสดงให้รู้ว่าคือท่านยิ่งท่านทันเหมือนเราแล้วคือท่านจะของท่านเองก็ดูเหมือนจะมีเยอะท่านจะได้เยอะท่านไม่ถือสาน้องแตงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เรายอมด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วเข้าไปแค่พูดแค่อะไรนี่ท่านก็รับรู้ได้อยู่แล้วไม่ต้องหาช่องทางไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอนู่นรอนี่แค่ได้เจอกันแล้วเราก็ทำได้เลยถ้าใจเราพร้อมถ้าเราล้างได้จริงๆนะคะค่ะพี่ขอโอกาสแค่นี้เชิญดร.เฉิงค่ะเห็นพี่พรเปิดกล้องค่ะพี่พรก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับแม่หรือเปล่าคะเห็นเปิดกล้องอยู่ค่ะก็เลยมีอะไรมาร่วมแบ่งปันไหมคะอ๋อขอร่วมฟังค่ะครูค่ะขอบพระคุณค่ะเปิดกล้องให้กำลังใจพี่น้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะฟังของพี่แล้วนะคะพี่แต่คือในส่วนของตัวเองก็อย่างที่พี่ออนแนะนำนะคะเราเนี่ยทุกเราคิดกับเรื่องนี้มาตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นแสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรที่เรารู้อยู่แต่มันจะไม่โล่งหรอกค่ะเพราะว่าเนี่ยมันคือวิธีการในการที่เรามาโกรกในการที่ทำนู่นทำนี่เพราะนั้นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือขอโทษแต่การขอโทษเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวการเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันอาจจะย่างเรื่องของรูปแบบแต่สิ่งที่ถ้าใจเราขอโทษนะคะรูปแบบมันจะมาเองตามสภาวะของครอบครัวและความคุ้นชินกันค่ะและเชื่อว่าด้วยความที่รู้จักกันมานะคะตั้งแต่พี่เกิดเนี่ยแม่ก็จะรู้ค่ะว่านี่คือการจริงใจที่ขอโทษของพี่หรือเปล่านะคะเพราะนั้นรูปแบบอาจจะไม่ต้องถึงขั้นก่อนในสเต็ปแรกค่ะมันอาจจะเกินไปเดี๋ยวแม่ตกใจค่ะก็เป็นตามแต่ละครอบครัวแต่ใจเราเนี่ยค่ะ เราต้องคิดในประเด็นที่ว่าเราผิดจริงๆเรื่องนี้ในส่วนนี้นะคะส่วนที่เฉียงอยากเพิ่มก็คือการที่ท่านพูดออกมาและเรื่องของประเด็นที่ว่าแล้วจะมีคนดูแลไหมเนี่ยคือการที่ใครจะพูดอะไรออกมาเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีความกังวลหรืออะไรอยู่ลึกๆซึ่งพอมาฟังเหตุการณ์ต่อว่าท่านเนี้ยท่านมีภาวะโรคอยู่และตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนั่นสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละค่ะถ้าเป็นอะไรไปจะมีคนดูแลหรืออะไรไหมต่างๆเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเมื่อเราได้สัญญาณอย่างนี้แล้วพี่แต่อาจจะต้องทำอะไรที่เป็นรูปธรรมที่ชัดขึ้นให้ท่านมั่นใจอะค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยสัญญาอะไรนะสื่อสารทางจิตอย่างเดียวอาจจะไปไม่ถึงอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องทําตรงนี้ที่ทําให้ท่านมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ท่านไม่มีความระแวงหรือหวั่นไหวเรื่องนี้ค่ะท่านจะได้มีทุกพลังกําลังที่ท่านมีจะได้ไปสู่ในการที่ซ่อมแซมตัวเองค่ะค่ะก็พยายามปิดช่องทางที่ทำให้ท่านเพิ่มความทุกข์ในเรื่องของการเจ็บป่วยทางร่างกายเท่าที่เราทำได้อะค่ะก็ฝากเพิ่มประเด็นเรื่องนี้ไว้ค่ะกราบขอบคุณคุณลูกค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านกราบขอบคุณคุณลูกค่ะก็แม่ก็จริงๆแล้วท่านได้มาฟังธรรมะอาจารย์ด้วยค่ะช่วงหลังๆมีไลน์มีเน็ตดูท่านก็คงทำได้คือผิดพลิกล็อกจากที่เราวาดฝันไว้ว่าแม่ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พอดีท่านก็คงจะได้ธรรมะตรงนี้ด้วยค่ะท่านก็เลยดีอาจจะดีกว่าเราได้ซ้ำที่เราศึกษามาก่อนเรายัง
เรายังไม่ได้แต่แม่กลับเปลี่ยนตรงนั้นทั้งนั้นที่แม่เพิ่งมาฟังได้ไม่นานเท่าไหร่ท่านสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะแดงก็เลยรู้สึกว่าแม่กลับทำได้พลิกกว่าที่เราศึกษามาตั้งมานานกว่าท่านก็หลายปีเนาะศึกษาจากเราเองแล้วก็มาเข้าค่ายกับโมมาตั้งเป็นปีๆแล้วเรายังควบคุมอารมณ์ของเราตรงนี้ไม่ได้แต่แม่กลับทำให้เรารู้สึกว่าท่านไม่มีอาการตรงที่มึนตึงใส่เราจากเมื่อก่อนท่านจะต้องเป็นอาการแบบนั้นตลอดแต่วันนี้ท่านไม่เป็นท่านกลับพูดตอบเราได้อย่างปกติเราก็เลยแม่กลับทำได้ดีกว่าเราอีกประมาณนี้ค่ะกล่าวขอบพระคุณคุณรู้ทุกท่านค่ะก็จริงๆก็ดีนะคะที่คิดในแง่บวกเนาะว่าคุณแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่สังเกตค่ะมันเป็นการเดาของเราอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแม้จะเป็นเดาที่ดีนะคะเมื่อ2วันก่อนนั่นคือเดาในแง่ไม่ดีนะคะแต่มันเดาแล้วมันยาวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็คือนั่นคือส่วนที่เราเดาไงเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แต่ก็ยอมแม่ได้ทุกครั้งใช่ไหมคะแต่จริงๆข้างในมันก็ไม่ได้ยอมจริงใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องของกายเนี่ยมันเดายากค่ะแต่เรารู้ว่าตอนนี้สิ่งที่ของเราเองเนี่ยเราน่าจะมีเหลี่ยมของการที่เราสำนึกผิดอยู่แล้วยังอาจจะไม่เต็มที่ก็ลองดูนะคะแล้วก็ของคุณแม่เองก็น่าจะมีเรื่องของความภาวะความเจ็บป่วยที่เราต้องไปให้เสริมเพื่อให้ท่านตัดความกังวลในเรื่องต่างๆให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ